กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่น้องปังปอนหนูน้อยพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวซึ่งลำบากกันอยู่แล้วกลับต้องลำบากเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเราไม่มีงานอ่ะมันก็ไม่มีเก็บอยู่แล้วอ่ะเคยไปหยิบยืมไปอาศัยคนอื่นไหมยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยสุดละ2,000ใช่ไปยืมของชุมชนนะทุกวันนี้แม่ยังต้องพาปังปอนไปหาหมอตามที่นัดซึ่งการจะพาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลนั้นก็แสนจะยากลำบากเพราะรถที่จะต้องพาไปหาหมอก็ต้องจ้างรถไปหาหมอทุกครั้งและมีค่าใช้จ่ายชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งกลับต้องลำบากซ้ำไปอีกก็พยายามอาหารเสริมนมอะไรที่ดีๆยาวิตามินซื้อให้เขากินแม่ก็ทำงานเอาหากเลือกได้อยากจะมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปอยากเดินอยากวิ่งอยากใช้ชีวิตและไม่ต้องเป็นภาระใครให้ต้องลำบากความฝันทุกวันนี้ขอแค่เพียงข้าวได้ประทังชีวิตและไม่ให้ใครเดือดร้อนด้วยร่างกายที่เจ็บป่วยก็เพียงพอแล้วมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่